แดงเรียกร้องปล่อยตัวทันทีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีทบทวนปมให้สว.สรรหาทวงดุลอำนาจส.ส.ด้านประธานกรท.อ้างในอดีตเคยให้สว.ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสหรัฐสนับสนุนให้ไทยกลับสู่รัฐบาลเลือกตั้งยืนยันสหรัฐให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลจี้ตรวจสอบอธิบดีกรมสรรพากรออกรายการกับนักเล่าข่าวชื่อดังภายหลังนักวิชาการและประชาชนชี้ไม่เหมาะสมขณะที่เอเจนซี่เริ่มถอนโฆษณาสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าว Newsroom 18:30 น.นะครับประจำวันพุธที่2มีนาคม2559ข่าวค่ำวันนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามสถานการณ์ข่าวผ่านทาง Twitter ของเราทั้ง2คนได้นะครับที่ @nanthawath_tv24 และที่ @nopawan_tv24 ครับรวมไปถึงติดตามทุกความเคลื่อนไหวนะคะผ่านทาง Facebook ของเราพิมพ์ค้นหาคำว่า TV24 Newsroom ค่ะรวมไปถึงติดตามชมข่าวย้อนหลังกันได้ที่ youtube.com/tv24newsroom นะคะวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าหนึ่งในนั้นเรื่องของการควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะทางด้านของขบวนประชาธิปไตยใหม่ก็มีแถลงการเรียกร้องให้ทหารนั้นยุตินะคะหรือว่าหยุดคุกคามประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ที่สำคัญนะคะบอกถึงสาเหตุด้วยน่าจะเกิดความไม่พอใจเรื่องของส่วนตัวที่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะการทำงานของรัฐบาลที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของผู้นำคสช.ค่ะนอกจากนั้นทางด้านของทนายอานนท์นำพาเองนะคะก็เรียกร้องให้สื่อมวลชนนะคะแทนที่จะใช้คำว่าปรับทัศนคติเปลี่ยนมาใช้คำว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนน่าจะเหมาะสมกว่าค่ะรวมไปถึงยังมีความคิดเห็นของทางด้านดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์ถึงกรณีดังกล่าวนะคะบอกให้มีการยุติการส่งทหารไปนะคะคุกคามสิทธิประชาชนที่บ้านพักได้แล้วค่ะแน่นอนนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในการนำตัวนายวัฒนาเมืองสุขจากบ้านพักเข้าไปยังค่ายทหารนะครับซึ่งในขั้นแรกนั้นก็นำไปที่ร.1 ร.อ.นะครับแต่ว่าณปัจจุบันล่าสุดนี้ก็ย้ายไปที่บริเวณมณฑลทหารบกที่11หรือที่มทบ11นั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับว่าก็มีบุคคลต่างๆออกมาวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงทางพรรคเพื่อไทยก็มีการออกแถลงการเรียกร้องในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็มีการออกแถลงการโดยชี้นะครับว่ากรณีการควบคุมตัวนายวัฒนาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยมีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทันทีครับพรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการเรื่องการควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าการดำเนินการของทหารผิดวิสัยที่กำลังทหารที่ไปควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจะปฏิบัติกับประชาชนคนไทยคนหนึ่งซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวประกอบไปด้วยภรรยาและบุตรีภายในบ้านพักซึ่งเป็นเคหสถานส่วนตัวทั้งนี้กำลังทหารดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่น่าที่จะชอบด้วยกฎหมายและน่าจะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงดังนี้ได้ใช้กำลังทหารจำนวนมากล้อมบ้านนายวัฒนาไว้เป็นที่ตระหนกตกใจแก่ครอบครัวของนายวัฒนาและบุคคลในหมู่บ้านที่พบเห็นถือวิสาสะเดินเข้าไปในบริเวณบ้านในสนามหน้าบ้านรวมทั้งเข้าไปภายในห้องรับแขกภายในบ้านโดยที่ไม่มีหมายค้นหรือหมายจับใช้กำลังทหารจำนวนหนึ่งตรึงกำลังอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเพื่อกันมิให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปรายงานข่าวตามวิชาชีพและหน้าที่ของสื่อมวลชนเพื่อปิดหูปิดตาประชาชนต่อมาเมื่อนายวัฒนาพร้อมครอบครัวได้ลงมาพบกับนายทหารที่ชั้นล่างของบ้านได้ถูกควบคุมตัวนั่งรถของหน่วยทหารออกไปจากบ้านพักโดยไม่ทราบเป้าหมายแม้ครอบครัวและผู้ติดตามพยายามที่จะใช้สิทธิ์ที่จะทราบสภาพที่ถูกควบคุมตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดยาประจำตัวแต่ก็ไม่อาจดำเนินการได้
พราะถูกหลอกให้หลงทางในการติดตามรถที่คาดว่านายวัฒนานั่งอยู่ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางพรรคขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายวัฒนาหากทำผิดให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ใช่ใช้กำลังทหารเข้ามาข่มขู่ควบคุมตัวไปตามอำเภอใจอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงให้รัฐบาลยืนยันหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตการแสดงความคิดเห็นของนายวัฒนาเป็นไปโดยสุจริตไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองแต่ประการใดครับซึ่งทางพรรคหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของบุคคลเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีและไม่เป็นการทำลายภาพลักษณ์และบรรยากาศโดยภาพรวมของประเทศครับทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ Facebook ต่อกรณีดังกล่าวว่ารู้สึกแปลกใจและตกใจเมื่อทราบข่าวดังกล่าวภายหลังจากมีการโพสต์ Facebook เกี่ยวกับการเรียกร้องและปกป้องสิทธิพื้นฐานให้กับดิฉันเมื่อวันนี้ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่อยากจะเชื่อว่าทั้ง2เรื่องนี้จะเกี่ยวพันกันจึงขอเรียกร้องให้คสช.ได้ปล่อยตัวท่านวัฒนาเพราะยิ่งใช้วิธีการแรงเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายต่อสายตาอารยะประเทศนะคะสืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวค่ะต้องบอกว่าทางด้านของคสช.เองยังคงไม่มีการปล่อยตัวนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยมีการย้ายไปปรับทัศนคติต่อที่มทบ.11ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกลรศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำตัวนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าไปภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์หรือร1รอต่อมาทางเจ้าหน้าที่กกลรศได้มีการนำตัวนายวัฒนาออกจากร1รอเดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่11หรือมทบ11เพื่อมาพูดคุยทำความเข้าใจปรับทัศนคติภายในมทบ11ภายหลังจากโพสต์ Facebook วิพากษ์วิจารณ์การทำงานคสช.โดยเจ้าหน้าที่กกลรศยังคงอยู่ระหว่างการพูดคุยกับนายวัฒนาเพื่อทำความเข้าใจเนื่องจากเกรงว่าการแสดงความคิดเห็นของนายวัฒนาจะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยที่ยังไม่มีกำหนดการปล่อยตัวทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการกล่าวถึงกรณีที่มีทหารบุกไปที่บ้านพักของนายวัฒนาเมืองสุขเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเมื่อมีการวิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมต้องเชิญมาทำความเข้าใจกันไม่เชิญไม่ได้ครับท่านรองครับทำไมไม่เชิญผมได้ครับผมไม่ทำงานครับผมไม่รู้เชิญเชิญไปกินข้าวมั้งเขาหิวเหรอครับใช่เดี๋ยวไปเปลี่ยนลุคนะพลเอกประวิตรยังระบุด้วยนะคะว่ายังไม่รู้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะใช้เวลากี่วันในการปรับทัศนคตินายวัฒนาเมืองสุขสำหรับการเข้าควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขเข้าไปยังค่ายทหารเพื่อปรับทัศนคติจากบ้านพักจนถึงการนำตัวไปยังกรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์จะมีลำดับเหตุการณ์อย่างไรบ้างติดตามบรรยากาศได้จากรายงานครับนี่คือภาพเจ้าหน้าที่ทหารกว่า10นายกำลังรอพบเพื่อพูดคุยกับนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแก่นำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่บ้านเลขที่318หมู่บ้านศิลป์9ถนนศรีนครินทร์ตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาเศษเจ้าหน้าที่บางส่วนได้เข้าไปนั่งรอภายในบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านขณะที่นายวัฒนายังอยู่ส่วนบนของบ้านและมีเจ้าหน้าที่ทหารอีกกลุ่มนึงปิดกั้นสื่อมวลชนไม่ให้เข้าไปภายในหมู่บ้านเพื่อรายงานข่าวสื่อมวลชนทั้งหมดจึงต้องปักหลักอยู่หน้าหมู่บ้านโดยนายวัฒนาได้แจ้งกับบุคคลใกล้ชิดว่าต้องการให้สื่อมวลชนเข้าไปรายงานข่าวเพื่อเป็นประจักษ์พยานว่าถูกทหารกว่า10นายเข้าบุกคุมตัวผ่านไปกว่า2ชั่วโมงนายวัฒนาจึงยอมลงมาพบกับเจ้าหน้าที่ทหารที่รออยู่ในพื้นที่สนามหญ้าหน้าบ้านโดยเจ้าหน้าที่ทหารปฏิเสธที่จะให้สื่อมวลชนเ
ข้าไปบันทึกภาพและรายงานข่าวจนกระทั่งเกือบ11นาฬิกาหลังการต่อรองกว่า2ชั่วโมงนายวัฒนาจึงยินยอมไปกับเจ้าหน้าที่การเดินทางออกจากหมู่บ้านทหารแบ่งรถออกเป็น2ขบวนเพื่อสร้างความสับสนให้กับสื่อมวลชนทำให้สื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่ติดตามรายงานข่าวขับหลงทางไปกับขบวนที่ใช้รถฮัมวี่นำขณะที่สื่อมวลชนอีกส่วนยังติดตามมากับขบวนรถซึ่งใช้รถตู้ยี่ห้อนิสสันทะเบียนฮอนคูกทหาร3708เพียงคันเดียวนำตัวนายวัฒนาไปยังค่ายทหารในการติดตามเจ้าหน้าที่พลขับพยายามใช้ความเร็วเพื่อขับหนีสื่อมวลชนตลอดเส้นทางการควบคุมตัวรถตู้ของเจ้าหน้าที่ทหารใช้เส้นทางจากถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตัดเข้าถนนพระราม9มุ่งหน้าดินแดงและเลี้ยวขวาตรงแยกดินแดงเข้าสู่ถนนวิภาวดีสุดท้ายปลายทางคือค่ายกองพันทหารราบที่1กรมทหารมหาดเล็กที่1รักษาพระองค์หรือร.1001รอส่วนจะถูกเชิญตัวมาปรับทัศนคติในเรื่องใดและประเด็นใดบ้างยังไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่คาดว่าจะถูกควบคุมตัวมาพูดคุยในประเด็นที่นายวัฒนาได้วิพากษ์วิจารณ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่นายวัฒนาเห็นว่าการแสดงออกเป็นการเหยียดเพศพูดจาไม่ให้เกียรตินางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลคสช.ล่าสุดบริเวณค่ายร.1001รอทหารยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปรายงานข่าวและแจ้งว่าขอให้สื่อมวลชนเดินทางกลับจึงไม่ชัดเจนว่าทหารจะใช้สถานที่แห่งนี้ในการพูดคุยและคุมตัวนายวัฒนาไว้หรือไม่เพราะค่ายดังกล่าวมีทางเข้าออกหลายทางและเป็นไปได้เช่นกันว่าการพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติจะใช้ค่ายมทบ.11จังหวัดนครปฐมตามที่มีรายงานจากสื่อมวลชนสายทหารออกมาก่อนหน้านี้ประดิษฐ์เนื้อธรรมถ่ายภาพกันตพลอนุวันทีวี24สถานีประชาชนรายงานขณะที่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขชี้เป็นการคุกคามประชาชนเทียบเท่ากับการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะเกิดปฏิกิริยาตามมาจากฝ่ายต่างๆมากมายหลังจากการที่ทหารเข้าควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่บ้านพักส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่ออกแถลงการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนายวัฒนาในทันทีพร้อมกับมองว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำลังคุกคามประชาชนโดยมีสาเหตุจากเพียงความไม่พอใจส่วนตัวของผู้นำคสช.เป็นการกระทำที่น่าละอายเพราะการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและบุคคลในรัฐบาลเป็นสิ่งที่กระทำได้ไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการก็ตามด้านนายอานนท์นำพาทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแสดงความเห็นผ่าน Facebook โดยเสนอให้สื่อมวลชนเลิกใช้คำว่าปรับทัศนคติที่เป็นวาทกรรมที่ทหารสร้างขึ้นมาใช้คำว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแทนเพราะการที่ทหารควบคุมตัวนายวัฒนาจากบ้านพักคือการนำไปละเมิดสิทธิมนุษยชนในค่ายทหารไม่ควรใช้คำว่าปรับทัศนคติที่เป็นคำในเชิงบวกด้านนายสมบัติบุญงามมนงหรือบก.ลายจุดแกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงแสดงความเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กว่าหากนายวัฒนาหมิ่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีควรใช้กฎหมายหมิ่นประมาทไปต่อสู้บนชั้นศาลไม่ควรใช้อำนาจไปควบคุมตัวเพราะกลายเป็นการใช้อำนาจเพื่อปกป้องตัวเองพลเอกประวิตรมีเพียงสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองไม่ใช่อำนาจนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นว่ายังนึกไม่ออกว่าจะปรับทัศนคตินายวัฒนาได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่นายวัฒนาวิจารณ์เป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่สูงกว่าคนที่จะปรับทัศนคตินายวัฒนาด้านนายวรชัยเหมมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยมองว่าเป็นการกระทำในลักษณะข่มขู่คุกคามผู้ที่เห็นต่างไม่พูดหรือแสดงออกหากพลเอกประวิตรไม่พอใจควรฟ้องศาลให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมการกระทำเช่นนี้จะยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านของดร.ประวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตแสดงความเห็นผ่านทาง Facebook โดยเรียกร้องให้ยุติการส่งทหารไปคุกคามประชาชนที่บ้านพักและในกรณีนี้นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของทางคสช.นะครับนำตัวคุณวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับนำตัวจากบ้านพักเข้าไปยังค่ายทหารโดยอ้างว่านำไปปรับทัศนคติเพียงเพราะมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากรัฐบาลคสช.ซึ่งก็ทำให้บุคคลหลายฝ่ายในสังคมออกมาท้วงติงว่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสุนัยผาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุนัยครับสวัสดีครับครับกรณีการควบคุมตัวคุณวัฒนาเมืองสุขในครั้งนี้เราจะสามารถเรียกได้อย่างชัดเจนไหมครับว่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือไม่ครับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับในหลายประเด็นด้วยการประเด็นแรกก็คือว่าการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติอย่างสงบนะครับคือคุณวัฒนาเนี่ยได้วิจารณ์คำให้สัมภาษณ์ของรองนายกประวิตรนะครับครับซึ่งพูดถึงกรณีที่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารไปติดตามถ่ายรูปอดีตนายกยิ่งลักษณ์ว่าอาจจะเป็นเพราะนายกยิ่งลักษณ์หน้าตาดีสะสวยก็ไปถ่ายรูปคุณวัฒนาก็แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์บน Facebook ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในขอบเขตนะครับแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยจะอย่างไรก็ตามก็เป็นบุคคลสาธารณะท่าทีที่แสดงออกมาคำให้สัมภาษณ์ต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยก็จะต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือประการที่หนึ่งแต่ประการที่สองเนี่ยปัญหามันก็มีอยู่ว่าในเงื่อนไขของการปกครองของระบบคสช.เนี่ยเขามีคำสั่งบอกว่าไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ตัวคสช.และการกระทำนโยบายต่างๆของคสช.นะครับมันก็เป็นเรื่องของกรอบการริดรอนแล้วก็มีรูปแบบการเอาคนไปอยู่ในค่ายทหารด้วยสิ่งที่เรียกว่าปรับทัศนคติแต่ Human Rights Watch เนี่ยถ้าเรามองตามกติกาสากลการที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการควบคุมตัวบุคคลที่เห็นต่างและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและคณะคสช.ในค่ายทหารซึ่งเป็นการควบคุมตัวแบบปิดลับนะครับไม่ให้สามารถมีการเข้าเยี่ยมได้ไม่ให้มีทนายนะครับไม่มีหลักประกันที่ป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ์อย่างอื่นเลยนะครับมันก็มีปัญหาตามมาในส่วนนี้ครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่ทหารของทางคสช.เนี่ยนำตัวบุคคลโดยเฉพาะอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยซึ่งเข้าไปปรับทัศนคติอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ครั้งนี้ครั้งล่าสุดนำตัวคุณวัฒนาเมืองสุขเข้าไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็หลายคนมองนะครับว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการควบคุมตัวคุณวัฒนาในครั้งนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากบุคคลอื่นๆที่ผ่านมาคุณสุนัยมองอย่างนั้นหรือเปล่าครับทาง Human Rights Watch ในข้อมูลเท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเราก็มีความกังวลอย่างมากกับการกระทำของคสช.ที่เอาตัวคุณวัฒนาไปจากบ้านคุณวัฒนาคือส่งทหารไปที่บ้านนะครับ แล้วก็ล้อมรอบๆ บริเวณหมู่บ้านอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็เอาตัวไปค่ายทหาร2ขยักนะครับเอาไปที่ร.1แล้วหลังจากนั้นก็เอาไปขยักหนึ่งไปที่มท.11เนี่ยนะครับ ก็คำถามก็คือว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วคุณวัฒนาก็ไม่ใช่บุคคลแรกที่ถูกกระทำด้วยวิธีการเช่นนี้มันสะท้อนถึงการริดรอนสิทธิเสรีภาพที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญก็คือคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญในคณะคสช.หลังจากที่คุณวัฒนาถูกคุมตัวไปแล้วเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าพูดอย่างนี้อีกก็จะถูกเอาตัวไปอีกแล้วคราวหน้าก็อาจจะเอาตัวไป3 วัน 5 วัน 7 วันซึ่งมันก็สะท้อนว่านี่เป็นสถานการณ์ปลายเปิดนะครับคือใครที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิการกระทำของคสช.ก็จะมีชะตากรรมประมาณนี้อย่างที่คุณวัฒนาโดนหรืออาจจะมีอะไรที่หนักหนาสาหัสกว่านี้ก็ไม่มีใครรับประกันได้เลยนะครับเราอยู่ในบรรยากาศที่หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนั้นไม่หลงเหลืออยู่แล้วในประเทศไทยครับครับในมุมมองของคุณสุนัยเองรวมไปถึงบทบาทของ Human Rights Watch ก็ชัดเจนนะครับว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนทีนี้ในส่วนของสังคมเองพอที่จะมีมาตรการในการที่จะกดดันคสช.ได้ไหมครับในการที่จะไม่ให้ไปละเมิดสิทธิประชาชนคนอื่นๆอีกต่อไปคือต้องเริ่มจากเอาง่ายๆนะครับสื่อมวลชนต้องเลิกใช้คำว่าปรับทัศนคติซึ่งมันเป็นคำที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกประดิษฐ์ขึ้นมา
เพื่อลดความร้ายแรงในความเป็นจริงของวิธีการปฏิบัติเช่นนี้ซึ่งสภาพความเป็นจริงก็คือการนำบุคคลที่เห็นต่างนะครับวิพากษ์วิจารณ์หรือมีท่าทีใดๆที่ทางคณะคสช.เห็นว่าเป็นภัยนั้นไปควบคุมตัวในค่ายทหารซึ่งเป็นการควบคุมตัวโดยพาราการไม่มีมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเป็นการควบคุมตัวที่ตัดขาดจากโลกภายนอกคือต้องพูดลงไปชัดเจนเลยว่านี่คือการควบคุมตัวในค่ายทหารอย่าไปใช้คำว่าปรับทัศนคติตามที่ทางคสช.ประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมาต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเราก็ต้องเรียกร้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปกติทุกครั้งที่เกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันส่งเสียงดังๆสื่อมวลชนประชาชนต้องช่วยกันส่งเสียงว่าเราไม่ยอมรับการปฏิบัติเช่นนี้อย่าทำให้เป็นเรื่องปกติเอาง่ายๆจากตรงนี้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยองค์กรสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยกันกระทุ้งอยู่นะครับรัฐบาลต่างประเทศก็แสดงความกังวลอยู่ทางสหประชาชาติเนี่ยนะครับกลางปีนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบพันธะด้านสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองของประเทศไทยประเด็นอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณรัตนาหรือบุคคลอื่นๆเนี่ยที่ถูกเอาตัวไปควบคุมในค่ายทหารเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่จะมีการตรวจสอบโดย UN ด้วยนะครับสิ่งนี้มันต้องทำคู่ขนานกันไปแต่ในประเทศเนี่ยต้องเริ่มจากต้องไม่ยอมรับการควบคุมตัวคนเห็นต่างว่าเป็นเรื่องปกติเลิกใช้คำว่าปรับทัศนคติตามคำที่คสช.ประดิษฐ์ขึ้นมาและที่สำคัญเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองถูกคุกคามอย่างหนักในตอนนี้กสม.ซึ่งเป็นกลไกสิทธิมนุษยชนในประเทศหายไปไหนครับและที่สำคัญก็คืออนุกรรมการด้านสิทธิการเมืองเนี่ยนะครับประธานกสม.เป็นคนดูแลเองแต่ว่าเรายังไม่เห็นท่าทีเลยวันนี้ทั้งวันรวมถึงกรณีอื่นที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับที่บุคคลถูกเอาตัวไปควบคุมในค่ายทหารเช่นนี้นะครับก็ต้องช่วยกระทุ้งให้กลไกสิทธิมนุษยชนในประเทศทำงานด้วยครับครับซึ่งถ้าสังคมบทบาทของภาพรวมสังคมประเทศแล้วก็นานาชาติออกมารวมตัวกันในการกระทุ้งส่งสัญญาณหรือว่ากดดันก็ดีเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะลดหรือว่าหยุดการกระทำแบบนี้ของรัฐบาลทหารหรือว่าคสช.ได้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหยื่อลักษณะแบบนี้รายแล้วรายเล่าอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับที่ผ่านมานะครับถ้ามีปฏิกิริยาจากสังคมในประเทศแล้วก็นานาชาติชัดเจนนะครับเข้มข้นเนี่ยคสช.ถอยนะฮะเขาก็คงเขามันก็มีเส้นแบ่งที่เห็นได้ชัดว่าถ้าแรงกดดันนั้นมาอย่างชัดเจนนะครับก็ยอมถอยให้มีการปล่อยตัวบุคคลก็ดีแทนที่จะขังไว้7วันเต็มแม็กนะครับก็ปล่อยยังไม่ทันครบวันหรืออย่างกรณีน้องๆนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่หรือกลุ่มที่ไปนั่งรถไฟไปราชพักเนี่ยกระแสสังคมช่วยเหลือคนเหล่านี้เนี่ยไม่ให้ต้องติดคุกหรือว่าถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลานานๆได้หรือกรณีจานิวถูกอุ้มเนี่ยพอเป็นข่าวออกมาเนี่ยจานิวรอดกลับมาได้เป็นไม่เจอเคราะห์กรรมอะไรหนักหนากว่านั้นเนี่ยมันสะท้อนว่าแรงต่อต้านแรงคัดค้านเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมีผลอย่างมากต่อการที่ทำให้ทางคณะทหารเนี่ยไม่สามารถลำพองใจแช่มหน้าโดยพลการครับครับถ้าจะขอถามแบบกลางๆกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณวัฒนาเองก็ดีหรือว่าหลายๆคนที่ถูกนำตัวเข้าค่ายทหารโดยอ้างว่านำไปปรับทัศนคติเองก็ดีนี่นะครับในทางกฎหมายแล้วเราสามารถที่จะเอาผิดกับทางทหารหรือว่าคสช.ได้ไหมหรือว่าการกระทำของบุคคลเหล่านี้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ก็สมเหตุสมผลแล้วที่จะถูกนำตัวเข้าไปค่ายทหารคณะคสช.ปกครองประเทศด้วยอำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จนะครับ ครับที่ออกมาด้วยคำสั่งตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดที่ไม่สามารถตรวจสอบและคัดค้านได้ไม่ว่าจะด้วยมาตรการทางนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการหรือการปกครองเนี่ยยับยั้งไม่ได้เลยตรวจสอบไม่ได้เลยและเมื่อใช้อำนาจไปแล้วก็มีมาตราอื่นนะครับในรัฐธรรมนูญชั่วคราวคุ้มครองไม่ให้ต้องรับผิดในทุกทางนี่ก็จึงทำใหเกิดลักษณะของการลำพองใจครับผมถึงบอกว่าเป็นลักษณะลำพองใจแช่อำนาจได้เต็มที่เพราะว่าไม่มีกลไกอะไรเนี่ยมาถ่วงดุลหรือเอาผิดได้สิ่งที่เหลือที่จะคัดค้านต้านทานการแช่อำนาจลักษณะนี้ก็คือกระแสสังคมจากในประเทศแล้วก็แรงกดดันจากภายนอกประเทศถึงจะเบรกได้และที่สำคัญก็จะไปขโมยสุดท้ายว่าเมื่อไหร่ประเทศเป็นประชาธิปไตยเราอาจจะมีหวังว่าอาจจะมีการตรวจสอบวิธีการใช้อำนาจที่ผ่านๆมาของคณะคสช.กันได้อีกครั้งหนึ่งครับครับตอนนี้ได้กลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับสังคมไทยไปแล้วนะครับก็คือไม่สามารถที่จะแตะต้องการทำงานวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคสช.หรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ทำงานในคสช.ได้อย่างกรณีล่าสุดก็คือไปท้วงติง
ในลักษณะทำนองต่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับที่ไม่ให้เกียรติคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ตรงนี้คุณสุนัยมีความเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับคือชัดเจนมาตั้งแต่วันที่มีการทำรัฐประหารแล้วนะครับว่าประเทศไทยได้เข้าไปสู่การปกครองระบอบเผด็จการแล้วลักษณะหนึ่งของระบอบเผด็จการก็คือห้ามเห็นต่างห้ามวิจารณ์รัฐาธิปัตย์นะครับซึ่งฝ่ายทหารอ้างตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ก็ใช้อำนาจในลักษณะนี้นะครับครับแล้วอย่างนี้มันพอที่จะมีจุดร่วมได้ไหมครับในการที่อีกฝ่ายหนึ่งที่อาจจะไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็ตามเนี่ยสามารถที่จะส่งสัญญาณหรือว่าส่งเสียงที่เป็นความเห็นต่างไปยังรัฐบาลทหารได้คือถ้าดูจริงๆนะครับผลกระทบจากการใช้อำนาจปิดปากประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างทั่วหน้าทุกสีนะครับเพียงแต่ประเด็นอาจจะแตกต่างกันว่าทางฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องการให้ความเห็นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางการเมืองการเรียกร้องให้มีการกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยทางฝ่ายหลักสีหรือเสื้อเหลืองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของผังเมืองเรื่องพลังงานแต่พอพูดอะไรที่ขัดกับแนวทางของคสช.เนี่ยถูกเบรกทุกคนถูกเอาตัวเข้าค่ายทหารกันทุกฝ่ายนะครับครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นเวทีสาธารณะก็ถูกปิดกั้นกันทุกฝ่ายถ้าไปขัดกับแนวของคสช.เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเป็นจุดร่วมได้ของทุกขั้วทุกสีในการเมืองไทยที่จะทำให้เกิดเสียงเรียกร้องที่ทรงพลังมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ว่าเป็นเสียงหนึ่งเดียวว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยครับครับจริงๆหลักใหญ่ใจความเราอาจจะไปติดตรงที่มาตรา44ซึ่งถือว่าเป็นมาตราที่ค่อนข้างครอบจักรวาลแล้วก็มีอำนาจค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทีนี้การที่จะทำอะไรก็ค่อนข้างยากลำบากเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องอยู่ในสังคมที่อาจจะไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลทหารได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับคือตราบใดที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยนะครับยังมีผลอยู่แล้วก็มาตรา44หรือมาตราใดๆที่มีเนื้อหาไปในทำนองเดียวกับมาตรา44และมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองไม่ให้ต้องรับผิดเนี่ยนะครับยังมีอยู่เนี่ยประเทศไทยจะไม่มีทางที่จะเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนการเคารพกติกาประชาธิปไตยขึ้นได้เลยครับครับหันกลับมามองการควบคุมตัวคุณวัฒนาตรงนี้นี่นะครับจะยิ่งส่งผลต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โดยส่วนตัวคุณสุนัยเองเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากไปถึงองค์กรสิทธิ์ในการจับตาดูมากขึ้นหรือไม่อย่างไรครับขอโทษนะครับช่วยทวนอีกทีนึงสัญญาณหายไปฮะครับในกรณีของคุณวัฒนาเนี่ยตรงนี้จะยิ่งส่งผลต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โดยส่วนตัวเองเนี่ยคุณสุนัยเนี่ยอยากจะฝากหรือว่าแนะนำไปถึงองค์กรสิทธิ์ในการจับตาดูกรณีนี้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรครับคือถ้าเกิดจะฝากจริงๆเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือกรณีคุณวัฒนาเนี่ยเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากการให้ความเห็นถึงคำให้สัมภาษณ์ที่มีลักษณะในเชิงเหยียดเพศนะครับครับซึ่งจริงๆเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเคลื่อนไหวขององค์กรสิทธิสตรีเนี่ยเข้มแข็งมากแต่แทนที่องค์กรสิทธิสตรีจะออกมาขับเคลื่อนในเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆอาจจะมีผลในการช่วยลดแรงกดดันที่พุ่งเป้าไปที่คุณวัฒนาด้วยซ้ำแต่พอองค์กรสตรีเนี่ยเงียบคุณวัฒนาก็เลยกลายเป็นเป้าเดี่ยวขึ้นมามันก็สะท้อนภาพว่าเนี่ยฮะสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยยังมีบรรยากาศของการเลือกข้างเลือกฝ่ายซึ่งมันก็เป็นปัญหาตามมาทำให้คนที่พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนนอกจากว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นเป้าแล้วเนี่ยทำให้ขาดพลังอย่างที่ควรจะเป็นในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศด้วยครับครับเอาละครับกรณีของคุณวัฒนาเมืองสุขก็คงจะต้องฝากไปที่กระแสสังคมในการที่จะส่งแรงกดดันไปยังรัฐบาลคสช.เพื่อที่จะไม่ให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนบุคคลต่างๆมากไปยิ่งกว่านี้นะครับรวมไปถึงท่าทีจากนานาชาติด้วยแล้วก็รวมไปถึงท่าทีของสื่อมวลชนก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณสำหรับคุณสุนัยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมวิเคราะห์กรณีการควบคุมตัวอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับการบุกคุมตัวอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างจากการเรียกปรับทัศนคติเช่นกรณีอื่นๆที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีการโพสต์ข้อความในทำนองที่ผู้มีอำนาจอาจไม่พึงใจติดตามจากรายงานพิเศษของทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนค่ะไม่ได้ไปคุกคามแค่ส่งไปดูแลที่บุกถ่ายรูปคงเห็นว่าสวย
นี่เป็นคำพูดที่นายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มองว่าเป็นการแสดงถึงการกดขี่และเหยียดหยามทางเพศไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำพูดของรองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าคสช.และน่าจะเป็นเงื่อนไขสุดท้ายที่ทำให้คสช.ส่งทหารไปคุมตัวเขาจากบ้านพักเมื่อช่วงสายของวันที่2มีนาคมหลังจากก่อนหน้านี้เขาได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลคสช.มาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักและคดีโครงการรับจำนำข้าวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่าการคุมตัวอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องดำเนินการตามกฎหมายหากพูดอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายกับภาพรวมของประเทศและทำให้เกิดความขัดแย้งก็ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่เชิญผมได้ครับท่านรองครับฮะทำไมไม่เชิญผมได้ครับผมไม่ทำงานครับไม่รู้จะเชิญไปกินข้าวมั้งเขาหิวเหรอครับเออใช่นายสมบัติมุนงามอนงมองว่าถ้านายวัฒนาเมืองสุขหมิ่นพลเอกประวิตรก็ควรใช้กฎหมายหมิ่นประมาทดำเนินการแล้วไปต่อสู้กันในชั้นศาลไม่ควรใช้อำนาจของคสช.ไปควบคุมตัวมาเพราะจะกลายเป็นการใช้อำนาจเพื่อปกป้องตนเองนายอานนท์นำพาทนายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแนะให้เลิกใช้คำว่าปรับทัศนคติซึ่งเป็นวาทกรรมที่ฝ่ายอำนาจสร้างขึ้นเพราะคำว่าปรับทัศนคติเป็นคำเชิงบวกแต่ควรใช้คำว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแทนเหตุเพราะทหารไปคุมตัวนายวัฒนาจากบ้านพักไปละเมิดสิทธิมนุษยชนในค่ายทหารหากจำกันได้ก่อนหน้านี้การเชิญตัวบุคคลเข้าค่ายทหารที่เรียกว่าปรับทัศนคติมาจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลคสช.เป็นหลักเช่นการเสนอแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจของนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือนายกิตติรัตน์ นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีแต่กรณีของนายวัฒนาเมืองสุขหัวข้อที่เขาใช้ในการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่1มีนาคมน่าจะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทหารบุกไปหาอย่างอึกกระทึกคลึกโครมมีการปิดกั้นพื้นที่ตามยุทธวิธีของทหารตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านห้ามสื่อมวลชนไม่ให้ไปรายงานข่าวนำมาสู่การตั้งคำถามว่านี่เป็นวิธีการเรียกบุคคลเข้าไปรายงานตัวเช่นปกติธรรมดาหรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานเปลี่ยนอารมณ์มาติดตามความเคลื่อนไหวของทางด้านอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับที่วันนี้ชมจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษซึ่งปลูกเองบริเวณอาคารชินวัตร3โดยมีประชาชนมาเลือกซื้อเป็นจำนวนมากครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่อาคารชินวัตร3พร้อมกับผักปลอดสารพิษที่อดีตนายกรัฐมนตรีลงมือปลูกเองโดยนำผักเหล่านี้มาวางจำหน่ายบริเวณชั้นล่างของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ตลาดนัดที่จัดขึ้นทุกวันพุธแรกของเดือนขณะเดียวกันนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเลือกซื้อเลือกชมผักปลอดสารพิษด้วยเช่นกันโดยกล่าวชมว่ามาเจอคนสวนคนสวยเอาผักสดๆที่ปลูกเองมาที่ตึกวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธแรกของเดือนส่วนผักนั้นหน้าตาดูดีมากโดยนางสาวแพทองทานได้ขอร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ผู้เป็นอามาสอนให้ปลูกบ้างทางนี้ผักที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่ก็เป็นผักสลัดและผักสวนครัวท่ามกลางประชาชนและพนักงานบริษัทมาหาเลือกซื้อผักและชุดน้ำสลัดผักเพื่อสุขภาพไปรับประทานเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งขอถ่ายภาพคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างคึกคักซึ่งตัวอดีตนายกรัฐมนตรีเองก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่แพ้กันครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยมีการแนะนำนะคะอยากจะให้รัฐบาลนั้นกลับเข้าสู่ระบบด้านของเอกอัครราชทูตสหรัฐมีการสนับสนุนให้ไทยกลับสู่รัฐบาลเลือกตั้งยืนยันนะคะว่าสหรัฐนั้นให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
นายกลินทีเดวิสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวระหว่างการประชุม Super Tuesday Watch ที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยว่าสหรัฐนั้นต้องการเห็นประเทศไทยกลับสู่รัฐบาลเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดประเทศไทยควรมีหนทางในการคืนอำนาจสู่รัฐบาลพลเรือนผ่านการเลือกตั้งซึ่งเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนที่จะตัดสินใจในอนาคตของตัวเองนายกลินระบุนะคะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาหวังให้ประเทศไทยเข้มแข็งผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของรัฐบาลรวมถึงอนาคตของประชาชนคือสิ่งที่ทำให้สหรัฐประสบความสำเร็จเข้มแข็งและยั่งยืนนายกลินระบุต่อนะคะว่านโยบายต่างประเทศที่ผ่านมาของสหรัฐคือการทำให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความมีเสถียรภาพเพราะประธานาธิบดีบารักโอบามาเชื่อในอนาคตของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ามีความสำคัญต่อประชาคมโลกรวมถึงเชื่อว่านักการเมืองทุกคนในสหรัฐก็ทราบดีว่าความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจส่วนมากของโลกอยู่ในภูมิภาคนี้ซึ่งไม่ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็ยังคงต้องให้ความสนใจต่อภูมิภาคนี้เช่นกันทางด้านนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลชี้ว่านายกรัฐมนตรีควรทบทวนปมให้สวสรรหาทวงดุลอำนาจของสสทางด้านนายมีชัยฤชุพันธ์เผยในอดีตเคยให้สวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีครับนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุถึงกรณีที่รัฐบาลจะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรื่องการทำประชามติโดยให้ยึดเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะคนที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ไม่รู้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งจะนับคะแนนนำมานับคะแนนไม่ได้และแม้ผู้มาใช้สิทธิ์จะน้อยกว่าผู้มีสิทธิ์ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติซึ่งการกำหนดเช่นนี้ถือว่าหมดข้อถกเถียงไปอีกเรื่องหนึ่งส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีขอให้สว.มาจากการสรรหาทั้งหมดคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาก่อนซึ่งขณะนี้ยังพิจารณาไปไม่ถึงเรื่องสว.ส่วนกระแสข่าวที่สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปช.ได้เสนอให้สว.และสส.ร่วมกันเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นในอดีตก็เคยมีมาแล้วแต่ปัจจุบันอาจจะไปไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งต้องไปถามคนที่เสนอครับอาจารย์ครับที่มีสมาชิกสภาบางท่านเสนอให้สว.ไปร่วมเลือกนายกด้วยตรงนี้รู้แล้วครับไปทำอะไรนะเลือกนายกกรท.ยังไม่ได้คิดเลยยากมั้งแต่ไม่เคยมีมาก่อนเคยมีในอดีตนานมาแล้วเขาประชุมร่วมกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่นี่มันคงไม่กลับไปถึงขนาดนั้นแล้วไอ้ต้องไปถามคนที่เขาเสนอนะผมกรท.ไม่ได้เคยคิดเรื่องนี้เลยตอบไม่ได้หรอกว่าเขาคิดยังไงคนเสนอก็อาจจะมีอะไรอธิบายได้ขณะที่นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแนวคิดที่ให้สว.สรรหามาทวงดุลคานอำนาจสส.ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นมันชัดเจนว่าคสช.ยังกุมอำนาจอยู่ข้างหลังสว.ได้อย่างแน่นอนและก็มีแนวโน้มที่จะใช้พลังหรือเสียงสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามที่คสช.ต้องการซึ่งเรื่องนี้จะทำให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจนว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับลูกโดยตรงจากคสช.นายณัฐวุฒิไสยเกลือแกนนำนปช.ระบุว่าถ้ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับลูกคสช.โดยบรรจุเนื้อหาให้สว.สรรหามีอำนาจหน้าที่แบบเดียวกับสส.บวกกับหลายประเด็นที่ขัดหลักการประชาธิปไตยซึ่งปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญรูปแบบการปกครองดังกล่าวขัดแย้งกับสภาพการที่เป็นจริงของสังคมและก็ฝืนสำนึกทางการเมืองของประชาชนทั้งนี้เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธ์มีรัฐธรรมนูญปี2521เป็นต้นแบบก็คงไม่ผิดข้อเท็จจริงและจะเห็นว่าการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนของตัวแทนอำนาจรัฐบาลทหารเข้าไปในสภาปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศเมียนมาด้วยดังนั้นการทำประชามติรัฐธรรมนูญครั้งนี้จึงเป็นที่น่าจับตามองของสังคมโลกในความหมายที่ใกล้เคียงกัน
ส่วนกรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างสถานการณ์ประเทศไทยขณะนี้ว่าเหมือนรามเกียรติ์ตอนพระลักษณ์โดนหอกโมกขศักดิ์นั้นนายณัฐวุฒิกลับมองว่าสถานการณ์นี้เหมือนตอนกวนเกษียรสมุทรที่เป็นการต่อสู้ระหว่างเทวดาซึ่งเปรียบเสมือนชนชั้นนำกับยักษ์ซึ่งเปรียบเหมือนชนชั้นล่างเพื่อแย่งชิงสวรรค์ซึ่งเป็นของยักษ์มาแต่เดิมเปรียบเหมือนอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนสู้อยู่นานโดยเมื่อเทวดาเห็นว่าชนะไม่ได้จึงได้ออกอุบายชวนยักษ์กวนเกษียรสมุทรโดยบอกว่าเสร็จแล้วก็จะแบ่งกันทั้งที่ตั้งใจรวบอำนาจเอาไว้ฝ่ายเดียวตั้งแต่ต้นแล้วนายณัฐวุฒิบอกนะครับว่ารัฐบาลบอกประชาชนให้รับร่างรัฐธรรมนูญจึงมีความหมายเหมือนกวนเกษียรสมุทรแต่แน่ใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะไม่เหมือนกันครับประชาชนที่ออกมารณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญย่อมมีสิทธิ์เพราะเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยรวมถึงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรต่อไปหากประชาชนคว่ำร่างรัฐธรรมนูญติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะต้องถามว่าแล้วทำไมถึงต้องมีตัวเลือกตัวเลือกมันมีว่าคุณเห็นชอบหรือคุณไม่เห็นชอบถ้าเรามีตัวเลือกให้เขาก็จะถามแล้วทำไมไม่เอาตัวเลือกอื่นมาให้เลือกเช่นตัวเลือกว่าถ้าไม่ผ่านฉบับนี้เอาปี40ก็จะมีคนถามแล้วทำไมไม่เอา50มาให้เลือกถ้าเอา50ทำไมไม่เอาของอาจารย์บวรศักดิ์มาให้เลือกถ้าเขาเอาของอาจารย์บวรศักดิ์มาทำไมไม่เอาปี21มาให้เลือกปี21แล้วมันดูอยู่ได้ถึง13ปีนะท่านบอกว่าท่านจะถามใหม่ว่าถ้าไม่ผ่านแล้วท่านจะเอาอะไรถามแบบนี้เปิดปลายกว้างเนี่ยประชาชนเขาไม่ถามกันแบบนั้นก็ถึงเวลากากันวุ่นไปหมดแล้วนับคะแนนก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราถึงคิดว่ามันยังยากที่จะให้ตัวเลือกไปในเวลานี้ความชัดเจนว่าการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเปิดทางประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลและคสช.วิษณุเครืองามไม่ชี้ชัดว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะมีทางออกอย่างไรไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องหาทางออกไม่เจออย่างที่อ้างหรือจะเป็นแผนบีบหวังให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติได้ง่ายขึ้นแต่การตัดสินใจแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพียงเรื่องเดียวโดยทิ้งปมปลายเปิดที่ไม่รู้ว่าอนาคตหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเดินหน้าไปอย่างไรย่อมนำไปสู่ความสับสนแน่นอนเริ่มตั้งแต่ผลของประชามติที่จะเกิดขึ้นไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะไม่รู้ว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติจะเดินต่อไปอย่างไรและทั้งหมดอย่างคลุมเครือจนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติไม่อาจพิจารณาชั่งน้ำหนักว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะแม้จะเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยฤชุพันธุ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีจุดอ่อนในหลายประเด็นแต่ก็ไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญที่จะนำมาใช้แทนนั้นดีกว่าหรือแย่กว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยทำให้การตัดสินใจเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นนักวิชาการนักการเมืองพยายามออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลคสช.สร้างความชัดเจนกรณีร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติด้วยระบุให้ชัดหากไม่ผ่านจะทำอย่างไรให้ประชาชนตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแต่รัฐบาลคสช.กลับมีเงื่อนงำสำร้ายอย่างเตรียมออกกฎหมายควบคุมการรณรงค์คว่ำรัฐธรรมนูญที่พยายามทำทุกรูปแบบให้กลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธุ์ประธานกรท.ถูกกำหนดให้อยู่ในกรอบขณะที่ฝ่ายสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญจะทำอะไรก็ได้นั่นคือคว่ำร่างรัฐธรรมนูญผิดสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญเป็นคนดีเป็นคนถูกทำให้สังคมถูกแบ่งแยกและดูเหมือนว่าคนที่คิดคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยยังถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการเสียเองอย่างชาติชายณเชียงใหม่โฆษกกรท.ได้ตอบโต้กลุ่มที่รณรงค์โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญว่าเป็นเผด็จการเพราะเห็นว่าควรรอร่างสุดท้ายก่อนแล้วค่อยวิจารณ์จิตติพจน์วิริยโรจน์อดีตส.ว.ศรีสะเกษกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดว่าเผด็จการคืออะไรเผด็จการคือการใช้อำนาจบีบบังคับคนอื่นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่คนอื่นไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระหรือการใช้อำนาจด้วยการใช้อาวุธการที่จะเป็นเผด็จการได้ต้องมีอาวุธมีกำลังในมือบีบบังคับให้คนอื่นทำตามแต่หากไม่มีอาวุธไม่มีอำนาจไม่สามารถบีบบังคับให้ทำตามได้
ดังนั้นคนที่รณรงค์คว่ำร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่เผด็จการซึ่งประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องปล่อยให้เป็นการโหวตอย่างอิสระตามใจชอบการรณรงค์ย่อมไม่เข้าข่ายเผด็จการเอกพันธ์ปินทวนิชจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระบุการชี้แจงของกรท.ควรเป็นไปด้วยเหตุผลไม่ควรมีลักษณะของการตอบโต้กรท.ในฐานะผู้ร่างรัฐธรรมนูญควรนำเสนอถึงข้อดีข้อเสียเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลในทางสร้างสรรค์และควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีเวทีแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยดังนั้นอย่ายัดเยียดคำว่าเผด็จการให้กับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญและรณรงค์คว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากคำว่าเผด็จการทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานต่อกันที่สภาพัฒนาการเมืองนะครับได้ประกาศเจตนารมณ์ให้วันที่2มีนาคมเป็นวันพลเมืองพร้อมกับเสนอปฏิรูปบทบาทพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยครับการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศไทยและข้อเสนอวันพลเมืองโดยสภาพัฒนาการเมืองศาสตราจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประธานสภาพัฒนาการเมืองพร้อมด้วยเครือข่ายพลเมืองได้มีข้อเสนอให้วันที่2มีนาคมของทุกปีเป็นวันพลเมืองโดยเริ่มจากปีนี้เป็นต้นไปซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าหลังจากนั้นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองได้เดินทางมายังรัฐสภาเพื่อร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศไทยโดยเจตนารมณ์ในการประกาศให้วันที่2มีนาคมเป็นวันพลเมืองนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูคุณค่าความเป็นพลเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการทางการเมืองเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยและส่งเสริมบทบาทพลเมืองให้กว้างขึ้นซึ่งสภาพัฒนาการเมืองได้เสนอให้มีการปฏิรูปวิถีชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้มีการรองรับสิทธิเสรีภาพที่เป็นประชาธิปไตยปฏิรูปการเมืองเชิงโครงสร้างให้มีการปรับดุลอำนาจใหม่จัดระบบขององค์กรอิสระจัดความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและนักการเมืองรวมไปถึงปฏิรูปกระบวนการทางการเมืองทำให้พลเมืองมีพื้นที่แสดงเจตนารมณ์มากขึ้นด้านสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองระบุว่าถ้าต้องการให้ภาคพลเมืองมีความเข้มแข็งขึ้นก็จะต้องกำหนดให้มีสภาพลเมืองในทุกๆจังหวัดเพื่อให้มีการพูดคุยและจัดประชุมทำข้อเสนอในการพัฒนาประเทศนอกจากนี้สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองยังมีข้อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นถูกคัดกรองมากยิ่งขึ้นในการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยถูกมองจากนายบรรเจิดสิงห์คเนติว่าจะทำให้ไทยนั้นถูกปกครองด้วยระบอบสารัฐธรรมนูญและนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ก็ชี้ว่าเป็นฉบับโรคหัวใจและยั่วให้เกิดการรัฐประหารอีกในอนาคตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยคณะที่2ของคสช.ที่ตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ออกแบบตามวิธีปฏิรูปก่อนเลือกตั้งได้มีโจทย์บทเฉพาะการเปลี่ยนผ่านประเทศถูกครม.เสนอเพิ่มเข้าไปว่าด้วยการต่ออายุผู้ควบคุมสถานการณ์หรืออย่างน้อยที่สุดเพื่อคงไว้หรือให้มีกลไกที่จะให้ระบบการเมืองในอนาคตเดินตามสิ่งที่เรียกว่าโรดแมปเป็นหลักประกันไม่ให้วันที่22พฤษภาเสียของหากมองมิตินี้ในแง่ของระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านขยักนั้นคือการที่ระบบการเมืองแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปสังคมที่ขับเคลื่อนโดยสปท.ตอนนี้จะตั้งมั่นอยู่ได้และลงหลักปักฐานผ่านระบบรัฐสภาไทยและจนกว่ามั่นใจได้ว่าประเทศจะเดินไปตามทิศทางนี้ด้วยความสงบเรียบร้อยนั่นจึงน่าจะเป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มขยักสองหากนายมีชัยและคณะคิดตกและมีร่างฉบับสมบูรณ์ออกมาปลายเดือนซึ่งคณะผู้ร่างจะปรับแก้เรื่องสิทธิชุมชนให้ชัดเจนและมีหลักประกันจากที่ NGO หลากหลายแขนงออกมาทักท้วงโดยนายชาติชายณเชียงใหม่โฆษกกรท.กล่าวยืนยันเรื่องนี้ไว้
ในการเสวนาเติมเต็มรัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตประเทศไทยของนิด้าเรื่องราวทั้งหมดจึงอยู่ที่เนื้อหาที่รวมถึงบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญที่ต้องรัดกุมและยอมรับได้ต้องไม่ล่มปากอ่าวอย่างคณะแรกชุดนายบวรศักดิ์เป็นประธานแต่เนื้อหาในร่างที่นายมีชัยเป็นประธานที่ให้สิทธิประชาชนอยู่ภายใต้ความมั่นคงของรัฐนั้นนายบรรเจิดสิงคเนติคณบดีนิติศาสตร์นิด้าอดีตกรรมาธิการยกร่างชุดนายบวรศักดิ์เป็นประธานมองว่าได้ทำลายหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนลงไปและระบบเลือกตั้งแบบใหม่เพื่อให้ได้นักการเมืองที่ดีตามที่กรท.คิดนั้นอดีตผู้เคยยกร่างมาก่อนฝากเตือนสติว่าคนดีในความคิดของประชาชนต่างจากคนดีที่คนร่างรัฐธรรมนูญคิดหมายถึงการออกแบบให้ได้มาซึ่งคนดีจึงไม่ควรใช้ความคิดคณะตัวเองตัดสินแทนคนทั้งประเทศประเด็นเรื่องการมีหน้าที่นั้นโดยทั่วไปเป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่โดยปริยายนะครับแต่เขียนเป็นหน้าที่นั้นประชาชนจะมีสิทธิ์ร้องหรือไม่ในผมในแง่ของอำนาจฟ้องเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เคลียร์นะยังไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ฝากไว้ว่าการสร้างตรงนี้นะครับมันนำไปสู่ระบบในทางกฎหมายอย่างไรก็เป็นข้อหน้าพิจารณานะครับผมไม่คิดว่านะผมไม่เชื่อว่าการใช้บัตรเดียวนั้นจะทำให้พรรคคิดมากขึ้นในการส่งคนที่ดีลงผมไม่ค่อยเชื่ออันนี้เท่าไหร่นะในเชิงพฤติกรรมเพราะอะไรครับคนดีไม่ดีของคนร่างกับของประชาชนคนละความหมายครับผมเรียนได้ว่าคนละความหมายครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของส.ส.ครับผมไม่เชื่อว่าจะส่งผลคุณภาพคนดีของคนร่างกับคนดีของประชาชนคนละความหมายครับแล้วพรรคต้องเอาเกรด A มาลงครับเพื่อโอกาสจะได้แต่เกรด A เป็นคนดีของคนร่างหรือไม่ผมเชื่อคนนะครับแต่เป็นคนดีของประชาชนเนี่ยมีโอกาสได้เพราะฉะนั้นผมคิดประเด็นนี้เป็นประเด็นเชิงสังคมยาวพอสมควรนะครับในการพิจารณานะครับนายบรรเจิดยังเห็นว่าคณะของนายมีชัยกำลังจะสร้างระบบปกครองโดยสารรัฐธรรมนูญเพราะให้อำนาจไว้อย่างล้นหลามและจะทำให้เสียดุลยภาพทางการเมืองซึ่งสารรัฐธรรมนูญนี้เองที่นายบรรเจิดมองว่าจะสร้างปัญหาให้ระบบการเมืองในอนาคตหากไม่ปรับแก้ร่างนี้เสียใหม่การไปให้อำนาจโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญมากท้ายที่สุดใครมันจะมาที่สารรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราโยงกลับไปที่สารรัฐธรรมนูญหมดครับมันดูเสมือนจะกลายเป็นว่าเป็นระบบนะครับปกครองโดยสารรัฐธรรมนูญนะเพราะว่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมครับไปสารรัฐธรรมนูญหมดตรงนี้เองในด้านหนึ่งมันจะทำให้กลไกรัฐสภาไม่ฟังก์ชันเพราะว่าอะไรครับพูดกันแทบตายมันไม่มีผลนะใช้จดหมายฉบับเดียวไปยื่นดีกว่านะครับสารรัฐธรรมนูญตัดสินจบเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะนำมาสู่ปัญหาการทำให้สารนูนั่นเองจะเป็นปัญหาในทางการเมืองนะครับระบบนะครับไปดูนะเขียนไว้เวลามีปัญหาหน้าที่เนี่ยให้ไปถามได้เลยมันก็จะกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยมีประเด็นอะไรเนี่ยนะครับก็ไปสารนูหมดเขาเรียกว่าระบบการปกครองแบบนี้เป็นระบบการปกครองโดยสารนูครับเพราะมีปัญหาอะไรไปสารนูหมดแล้วก็สารนูจะโดนจับครับนะครับผมเชื่อว่าสารนูจะโดนเจาะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการได้มาการทำหน้าที่การอะไรทั้งหลายเพราะมันเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นประเด็นปัญหาว่ามันไม่ค่อยดุลยภาพมันไปให้อำนาจที่ใดที่หนึ่งผมสรุปว่าดุลยภาพอย่างน้อยมันมีสองสามเรื่องนะครับดุลยภาพของการเมืองของรัฐกับประชาชนเพราะการเมืองของประชาชนเองก็มีส่วนนะครับในการที่จะช่วยปัญหาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยการเมืองประชาชนก็มีส่วนไม่น้อยดุลยภาพระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับความหมายคือว่ามันควรจะต้องทำอย่างไรให้กลไกของรัฐสภามันฟังก์ชันได้ในดุลยภาพอันสุดท้ายคือส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อดีตอธิการบดีนิด้าอดีตสปช.ผู้เคยเสนอเลือกตั้งนายกโดยตรงแต่ถูกปฏิเสธไประบุว่าโครงสร้างร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยยั่วยวนหรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากบังคับใช้ไม่เกิน10ปีก็จะถูกฉีกอีกพร้อมย้ำว่าหลักการร่างรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปนั้นต้องมุ่งออกแบบโดยเปิดโอกาสให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งไม่มีประเทศใดในโลกที่ต้องการรัฐบาลผสมที่อ่อนแอโดยออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างที่คณะของนายมีชัยดำเนินการพร้อมเทียบร่างกฎหมายสูงสุดกับร่างกายมนุษย์
ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนื่องจากรัฐบาลคือหัวใจการปกครองแต่ถูกออกแบบมาให้ไร้เสถียรภาพคุณยกมาสักประเทศสิไปถามท่านมีชัยก็ได้ขอสักประเทศเดียวนะที่รัฐบาลมันอ่อนแอแล้วมันผ่านประเทศรอดอ่ะคุณทราบไหมครับญี่ปุ่นอเมริกาเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นระบบรัฐสภาเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้ง2490มานะครับ38ปีที่พรรคเสรีจะไปพรรคเดียวเลยครับเป็นรัฐบาลสิงคโปร์ตั้งแต่2508เนี่ยพรรคแป๊บนึงนะครับ PP เนี่ยก็เป็นรัฐบาลพรรคเดียวเลยมันมีประเทศไหนนะครับที่คุณมีรัฐบาลผสมที่อ่อนแอและคุณสามารถนำพาประเทศไปประสบความสำเร็จได้แล้วพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องไปยกที่อื่นนะฮะรัฐบาลผสมที่อ่อนแอเนี่ยประเทศไทยเรามีมาตั้งแต่ก่อน2540ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอภิไกรรัฐบาลทึกนิดอยู่ได้ไม่ถึงปีรัฐบาลคุณชวนรัฐบาลหม่อมเสรีทุกรัฐบาลนะครับไปดูเถอะเราเห็นมาแล้วว่ามันพาประเทศไปรอดแล้วประเทศคุณจะเป็นยังไงมันจะยั่วยวนมากกับการรัฐประหารไปใช่ไหมมันจะยั่วยวนมากเลยทีเดียวกับการรัฐประหารแบบนี้นะครับผมเคยบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเปรียบเทียบกับมนุษย์อย่างผมทำประยุกต์ในธรรมนูญเนี่ย2-300มาตราเนี่ยไตก็ดีไส้พุงดีหมดเลยเป็นโรคหัวใจตัวแล้วถามคุณจะมีชีวิตอยู่ได้กี่วันน่ะเห็นไหมไอ้เสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยมันคือหัวใจแต่หัวใจมันอย่างเงี้ยหัวใจมันรั่วหัวใจมันเส้นเลือดหัวใจมันตีบกล้ามเนื้อหัวใจมันเป็นอัมพาตเนี่ยแล้วถามว่าคุณจะเอาประเทศไปรอดเหรอแล้วมันมีประเทศไหนที่จะไปรอดในสุดมันก็จะเกิดปัญหาทางการเมืองแล้วมันยั่วที่ผมบอกอ่ะมันยั่วการประหารมากนะแบบนี้มันยั่วมากสุดท้ายไม่ว่าอย่างไรนายมีชัยยังมีเวลาที่จะนำพาคณะปรับแก้ให้สิ้นกระแสความและเมื่อร่างฉบับสมบูรณ์เปิดเผยออกมาก่อนที่ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์ลงประชามติจะได้เป็นคนตัดสินปิยพงษ์ม่วงพุทธถ่ายภาพวิศรุตบุญญาทีวี24สถานีประชาชนรายงานติดตามกันที่คดีจำนำข้าวนะครับทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้รวมสำนวนคดีทุจริตจำนำข้าวและ G2G ครับนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งศาลนัดไต่สวนพยานหลักฐานในคดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายบุญทรงและพวก21รายนัดแรกในความผิดตามพระราชบัญญัติการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรือพ.ร.บ.หัวประมูลประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรณีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ซึ่งการไต่สวนพยานในคดีนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงนัดสุดท้ายในวันที่21ธันวาคม2559ซึ่งการออกนั่งบัลลังก์ในวันนี้ศาลฎีกาได้พิจารณากรณีที่อัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอรวมสำนวนในคดีนี้เพิ่มเติมหลังจากที่ศาลฎีกามีคำสั่งรับฟ้องบริษัทเอกชนเพิ่มอีก7รายโดยองค์คณะผู้พิพากษาได้สอบถามจำเลยทั้งหมดแล้วไม่คัดค้านประกอบกับเพื่อความสะดวกในการพิจารณาจึงอนุญาตให้รวมทั้ง2สำนวนคดีเข้าด้วยกันและเมื่อมีการรวมสำนวนพิจารณาเป็นคดีเดียวกันแล้วองค์คณะจึงให้ยกเลิกนัดการไต่สวนพยานเดิมแล้วให้นัดเพิ่มไต่สวนพยานอีก4นัดก็คือวันที่18มกราคม25มกราคม1กุมภาพันธ์และ15กุมภาพันธ์ปี2560ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมีการระบุนะคะว่าเตรียมกวาดล้างผู้มีอิทธิพลนะคะทั่วประเทศเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่4มีนาคมนี้ค่ะ
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ที่มอบหมายให้ดำเนินการภายใน6เดือนว่าได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว4เดือนทราบแล้วว่ามีใครบ้างและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่4มีนาคมนี้เป็นต้นไปทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการระดมกวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศว่าได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2558โดยได้รวบรวม16ฐานความผิดเกี่ยวกับอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่นรวมถึงการก่อความวุ่นวายในพื้นที่ส่วนที่กำลัง3ฝ่ายก็คือปกครองตำรวจทหารเพื่อร่วมกันปราบปรามซึ่งผลการปราบปรามที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกรณีที่ทนายความของวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับเดินทางเข้าพบกับ DSIช่วงสุดท้ายกับ Newsroom 18:30 นาทีนะครับไปติดตามกันที่เรื่องของแวดวงคณะสงฆ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมติมหาเถระสมาคมกันครับถึงด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้เร่งจัดลำดับการปฏิรูปพร้อมกับยืนยันรัฐบาลเคารพมติของมหาเถระสมาคมไม่คิดเปลี่ยนแปลงค่ะนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มพระสงฆ์ที่มีการขึ้นป้ายคัดค้านรัฐบาลจากกรณีที่ยังไม่ดำเนินการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20โดยยืนยันว่ารัฐบาลเคารพความคิดเห็นของมติของกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งไม่มีความคิดจะเปลี่ยนแปลงแต่อยากให้ทุกเรื่องราวมีความกระจ่างชัดเจนเพราะผลกระทบที่จะตามมามีมากจึงต้องคิดให้รอบด้านและขอให้คณะสงฆ์สบายใจส่วนการเดินสายทำความเข้าใจกับคณะสงฆ์ทุกฝ่ายนั้นที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงไปหลายคณะแล้วและก็เชื่อว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจและไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแรงกดดันรัฐบาลและการที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการ7ด้านขึ้นมาเพื่อดูแลการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะช่วยให้การขับเคลื่อนและปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นไปได้ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะนายสุวพันธ์ยังเปิดเผยด้วยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้แสดงความเห็นถึงเรื่องวาระการปฏิรูปประเทศซึ่งต้องการให้มีการจัดลำดับให้ชัดเจนวาระใดจะดำเนินการใน2ปีหรือ5ปีซึ่งได้มีการหารือคือกับประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วเพื่อจะจัดลำดับวาระการปฏิรูปเร่งด่วนโดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการกำชับให้เร่งรัดเรื่องใดเป็นพิเศษทางด้านของทนายความวัดปากน้ำได้เดินทางเข้าพบ DSI ยืนยันสมเด็จช่วงบริสุทธิ์ส่วนกรณีรถโบราณที่จดประกอบผิดกฎหมายก็ต้องไปดำเนินคดีกับผู้ขายไม่ใช่วัดที่เป็นเพียงผู้ซื้อครับนี่คือภาพที่นายสมศักดิ์โตรักษาทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงวัดปากน้ำภาษีเจริญเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมหารือและส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมโดยประเด็นที่จะทำความเข้าใจก็คือแนวทางการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นและการพิสูจน์ความจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะประเด็นการครอบครองรถโบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีจุดใดบ้างที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งข้อสงสัยและชี้มูลความผิดซึ่งทางทนายความได้นำพยานหลักฐานมาแสดงและชี้แจงในเฉพาะประเด็นที่เป็นข้อสงสัยเท่านั้นพร้อมยืนยันว่ากรณีของรถโบราณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ทนายความย้ำด้วยว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความผิดสำหรับรถที่จะแสดงที่วัดปากน้ำก็เป็นรถที่มาจากเงินของสาธุชนนำมาบริจาคพร้อมกับย้ำด้วยว่ารถโบราณมีเอกสารทางทะเบียนชัดเจนแจ้งไม่ใช้ตลอดไปตั้งแต่ปี2556จึงหมายความว่ารถดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นการเอาผิดกับสมเด็จช่วงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองรถจึงไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ครับการที่แจ้งไม่ใช้ก็หมายความว่ารถเนี่ยท่านไม่ได้ไปใช้เลยตั้งแต่รับบริจาคมาเอาไปเข้าในพิพิธภัณฑ์
นะรับมาเมื่อปี54เราไปเข้าพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี้รถดังกล่าวเนี่ยเมื่อมีปัญหาท่านก็ในนามบริจาคของลูกศิษย์ลูกหาให้ชื่อเป็นชื่อท่านแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการไปเข้าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่านก็ส่งรถคืนท่านก็มอบให้รถคืนไปถ้าไม่ต้องการที่จะให้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดังนั้นแล้วเมื่อรถคืนไปผู้ที่รับผิดชอบในการบริจาคอย่างท่านเนี่ยก็ไปดำเนินคดีกับผู้ที่ขายทำสัญญาซื้อขายรถที่มีปัญหาเนี่ยต่อไปขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลด้านนายสุรพงศ์สิทธิกรทนายความผู้รับมอบอำนาจจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ยืนยันว่าผู้มีจิตศรัทธารวมกันมาบริจาคจึงนำเงินมามอบให้นายวิชาในฐานะเจ้าของอู่รถโบราณไปดำเนินการเพื่อจดประกอบรถยนต์ทั้ง3คันดังนั้นพระมหาศาสนมุนีหรือหลวงพี่แป๊ะจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ DSI ได้ชี้มูลว่ารถทั้ง3คันจดประกอบมิชอบด้วยกฎหมายทางวัดจึงเป็นแค่เพียงผู้เสียหายส่วนข้อเท็จจริงรถจะผิดถูกอย่างไรก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนายวิชาในฐานะผู้ดำเนินการไม่ใช่มาไล่เอาผิดกับสมเด็จช่วงที่มอบหมายให้หลวงพี่แป๊ะดูแลเรื่องการเสียภาษีเท่านั้นครับแล้วก็จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เพื่อให้ชนรุ่นหลังที่มาของพิพิธภัณฑ์อันนี้ต้องไปถามเขตภาษีเจริญเพราะว่าเขตภาษีเจริญเนี่ยขออนุญาตใช้สถานที่แล้วก็ใช้วัดปากน้ำเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเราก็ร่วมมือกันหลายฝ่ายหลายองค์กรในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้ผมย้อนกลับมาเฉพาะเรื่องรถก่อนว่ารถเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ซื้อดังนั้นเราเป็นผู้บริโภคการที่เราซื้อรถแล้วมีหน่วยงานราชการคือกรมการขนส่งเนี่ยจดทะเบียนโอนให้เราเนี่ยเราเชื่อโดยสุจริตว่ารถดังกล่าวเนี่ยน่าจะชอบด้วยกฎหมายการที่ DSI เนี่ยมาสอบถามผู้ซื้อเอาผิดผู้ซื้อเนี่ยผมอยากให้สังคมเนี่ยกลับไปถาม DSI ก่อนว่าคนขายอ่ะทำไมถึงไม่ไปดำเนินการถ้ามันผิดกฎหมายไม่นำเข้าจดทะเบียนเสียภาษีโดยถูกต้องหรือจดประกอบไม่ถูกต้องหรือกระบวนการใดที่ไม่ถูกต้องคุณควรกลับไปไล่เบี้ยเอาจากคนขายมิฉะนั้นเนี่ยประชาชนไม่ว่านักข่าวหรือใครก็ตามเนี่ยเราไปซื้อรถมาคันนึงเนี่ยเกิดรถคันนั้นโดยซื้อโดยชอบแล้วไม่ใช่ราคาที่ต่ำกว่าเป็นราคาปกติแล้วเราต้องมาเจอปัญหาในสภาพอย่างเนี้ยโดยล่าสุดทนายความได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ศาลตลิ่งชันตามคดีหมายเลขดำที่สเสือ359เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายวิชาในฐานะผู้ขายครับการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ยังคงไม่มีความคืบหน้าแต่การดำเนินการตรวจสอบรถโบราณยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องขณะที่สังคมเองมีการจับตาบทลงเอยของปัญหาดังกล่าวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมกราคม2559พุทธอิสระหรือพระสุวิทย์ลูกวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมเข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ตรวจสอบรถโบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพร้อมยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบรถยนต์ยี่ห้อจากัวรุ่นแพนเทอร์ของพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมในคราวเดียวกันอันเป็นห่วงของความเคลื่อนไหวที่สอดรับกับการที่จะมีการเสนอชื่อพระสังฆราชองค์ใหม่จนนำมาสู่การตรวจสอบรถโบราณตามที่มีการร้องขอและนำไปสู่หลายประเด็นที่เป็นการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มบุคคลตามที่สังคมได้รับรู้ทางสื่อมวลชนกระทั่งการตรวจสอบรถโบราณก็ยังคงดำเนินการต่อไปโดยในวันนี้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์และตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทจากั่วประเทศไทยได้เข้าทำการตรวจสอบรถยนต์โบราณจากั่วแพนเทอร์เปิดประทุนรุ่นปีคริสตศักราช1975สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่กไก่1177กทมที่อยู่ในการครอบครองของหลวงพี่น้ำฝนและอยู่ในข่ายรถยนต์ต้องสงสัย 5,000 คันซึ่งเป็นการขอทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากที่มีการตรวจสอบมาแล้วก่อนหน้านี้
ในกรณีในภาพรวมของทางการตรวจสอบกรมสนทั้งหมดถ้าในกรณีคันใดที่ยังไม่ได้รับข้อมูลชัดเจนเราก็ต้องการในทางลึกแบบนี้เหมือนกันทุกท่านครับมีการตรวจครั้งที่สองครั้งสุดแล้วถูกต้องก็ตรงนี้ผมในไม่ขอพูดครับก็มีรายละเอียดอีกการดำเนินการอีกหลายส่วนนะครับที่เรากำลังเร่งดำเนินการกันอยู่ครับก็ทุกส่วนครับวันนี้ก็คือถือว่าเราดำเนินการให้ได้รายละเอียดลึกที่สุดและก็มากที่สุดนะครับเพื่อความถูกต้องตรงไปตรงมาครับประเด็นสงสัยที่ในก็คือว่าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้นะครับว่าข้อเท็จจริงรถตัวนี้เป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ตรงตามเอกสารที่ได้มีการแจ้งหรือไม่เราเองไม่ได้ผู้โดยสารเตือนเฉยผู้โดยสารมาในการส่งขณะเดียวกันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนายสมศักดิ์โตรักษาทนายความวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เดินทางเข้ายื่นหลักฐานชี้แจงการครอบครองรถโบราณหมายเลขทะเบียนขอไข่มอม้า99ของสมเด็จช่วงเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้ DSI ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองไปแล้วเช่นเดียวกันนั่นคือทั้งสองกรณีที่ถูกนำไปเกี่ยวโยงกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แม้ว่ามหาเถรสมาคมจะมีมติอย่างเป็นทางการให้เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วก็ตามหากแต่ในซีกฝั่งรัฐบาลสั่งให้ชะลอเรื่องดังกล่าวไว้โดยให้เหตุผลว่าหากมีความขัดแย้งจะต้องคลี่คลายสถานการณ์ก่อนจึงจะสามารถแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ได้อันนำไปสู่การที่พระสงฆ์กว่า 2,000 รูปเดินทางมาจากทั่วประเทศร่วมทำสังฆามติขอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการ5ข้อคือ 1. ห้ามหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก้าวก่ายเรื่องทางสงฆ์ขอให้ทำหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างบรรพบุรุษไทย 2. ขอให้รัฐบาลยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามที่ทำสืบต่อกันมาคือการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ทางรัฐบาลต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมก่อน 3. ขอให้นายกรัฐมนตรียึดถือดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมที่มีการเสนอนามสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช 4. ขอให้รัฐบาลสั่งเป็นนโยบายให้หน่วยราชการปฏิบัติต่อคณะสงฆ์ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อไม่ข่มขู่คุกคามคณะสงฆ์ด้วยการใช้กฎหมายและขอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้อยู่ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลได้รับข้อเสนอ4ข้อแรกแต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการและเสนอชื่อแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่แต่อย่างใดขณะเดียวกันยังมีการตรวจสอบรถโบราณอย่างต่อเนื่องจึงทำให้สังคมตั้งคำถามถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรแต่ทั้งนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าหลังจากนี้การสถาปนาพระสังฆราชองค์ที่20จะเป็นเช่นไรต่อไปต่อกันที่กรณีของนายสรยุทธสุทัศนจินดานะครับทางรัฐบาลก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรไปออกรายการกับนักเล่าข่าวชื่อดังภายหลังจากนักวิชาการและประชาชนออกมาชี้นะครับว่าไม่เหมาะสมขณะเอเจนซี่ก็เริ่มถอนโฆษณาแล้วภายหลังจากที่นายสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรเล่าข่าวชื่อดังและกรรมการผู้จัดการบริษัทไร้ส้มจำกัดถูกศาลอาญาตัดสินจำคุก13ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญาและปรับเงินอีก 80,000 บาทในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดโดยไม่ชำระค่าโฆษณาเกินเวลาให้กับบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นเงินกว่า138ล้านบาทซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้โดยใช้หลักทรัพย์2ล้านบาทเพื่อไปสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ซึ่งหลังจากนั้นนายสรยุทธได้กลับมาจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ตามเดิมส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้างล่าสุดพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงการที่นายประสงค์ภูลธเนศอธิบดีกรมสรรพากรไปเป็นแขกรับเชิญนายสรยุทธในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลให้เกียรติคำตัดสินของศาลและเคารพในความคิดเห็นของสังคมที่ต้องการสร้างบรรทัดฐานของธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในประเทศ
ภายหลังจากที่มีนักวิชาการและประชาชนเป็นจำนวนมากวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมดังกล่าวขณะที่นายประสงค์เปิดเผยว่าเป็นรายการที่บันทึกเทปไว้ก่อนหน้าที่ศาลจะพิพากษาส่วนจะให้สัมภาษณ์กับนายสรยุทธ์อีกหรือไม่นั้นต้องดูเป็นประเด็นไปโดยยืนยันว่าจะให้สัมภาษณ์ทุกช่องทางที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านนางวันนีรัตนพลนายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการสินค้าที่ลงโฆษณาในรายการข่าวของนายสรยุทธ์เริ่มหารือถึงความเหมาะสมในการซื้อช่วงเวลาโฆษณาของรายการแล้วหลายรายและบางส่วนเริ่มถอดโฆษณาในรายการออกเพราะมองว่าขัดต่อหลักการของบริษัทในการเลือกพื้นที่สื่อลงโฆษณาที่ต้องพิจารณาใช้สื่อที่โปร่งใสด้วยนางวันนีระบุอีกว่าในกรณีนี้เมื่อศาลขั้นต้นตัดสินออกมาแล้วว่าเป็นการกระทำที่ผิดก็ถือว่าเป็นการชี้ชัดแล้วว่านายสรยุทธ์กระทำธุรกิจที่ไม่สุจริตและผิดจรรยาบรรณซึ่งต้องรอดูท่าทีของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ว่าจะมีการยกเลิกรายการหรือเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินรายการหรือไม่ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อช่วงเวลาโฆษณาต่อไปขณะเดียวกันได้มีชาวเน็ตนะครับนำภาพของนายสรยุทธ์ในรายการเจาะข่าวเด่นมาตัดต่อซึ่งกำลังนั่งสัมภาษณ์ตัวเองและมีการแชร์ต่อเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดทางด้านนายกนกรัตน์วงศ์สกุลที่เคยร่วมอ่านข่าวคู่กับนายสรยุทธ์ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อภาพดังกล่าวว่าฮ่าฮ่าฮ่าภาพนี้เด็ดขาดมากที่ประชุมคณะอนุกรรมการเอสเคิร์ฟก็มีมติตั้งคณะทำงานย่อย1ชุดเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่4กลุ่มควบคู่กับ BOI หวังให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกล่าวภายหลังการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตหรือ S-Curve ว่าที่ประชุมมีมติตั้งคณะทำงาน1ชุดซึ่งจะมีนางอรัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนของอุตสาหกรรมใหม่4กลุ่มประกอบไปด้วย1อาหารเกษตรชั้นสูงและชีวภาพ2เศรษฐกิจดิจิทัล3อุตสาหกรรมไฮเทคเช่นหุ่นยนต์เครื่องมือทางการแพทย์ปิโตรเคมีและ4เศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นแอนิเมชันโรงภาพยนตร์โดยทั้ง4กลุ่มจะมีรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำปรึกษาค่ะนายสมคิดยังระบุเพิ่มเติมนะคะว่าแม้ว่าไทยนั้นจะเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของค่าแรงที่สูงกว่าแต่ไทยก็มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของอุตสาหกรรมทุกประเภทที่แข็งแกร่งหากมองในภาพรวมไทยจึงยังคงเป็นประเทศเป้าหมายที่ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศค่ะนางอรัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวค่ะว่าขณะนี้ได้มีการสั่งการให้ BOI กำหนดนักลงทุนเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่600บริษัทและนำกลับมาเสนอภายใน 1-2 วันเพื่อให้เอกชนช่วยพิจารณาแนวทางการเจาะตลาดที่เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยสัปดาห์หน้าจะนัดภาคเอกชนเข้ามาหารือร่วมกันอีกครั้งทางด้านของประธานกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเตรียมทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการค่าจ้างกลางเดือนนี้นะครับเพื่อทวงถามการปรับค่าแรงขั้นต่ำโดยชี้นะครับว่า360บาทต่อวันนั้นมีความเหมาะสมแล้วนางวิไลวรรณแซ่เตียประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยหรือคสรท.ได้เปิดเผยว่าในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ทางคสรท.จะทำหนังสือขอพบปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อสอบถามความคืบหน้าการพิจารณาปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายวันจากปัจจุบันอยู่ที่300บาทต่อวันทั้งนี้คสรท.มองว่าค่าแรง360บาทต่อวันถือว่ามีความเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันขณะที่สถานการณ์แรงงานในปัจจุบันอยู่ในระดับทรงตัวบางพื้นที่มีทั้งปัญหาการเลิกจ้างงานซึ่งต้องมีการติดตามว่านายจ้างได้จ่ายเงินตามกฎหมายหรือไม่การปรับโครงสร้างโรงงานซึ่งบางแห่งมีการย้ายฐานการผลิต
ดยเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบกับลูกจ้างหรือแรงงานที่ต้องพิจารณาว่าจะย้ายที่อยู่อาศัยหรือลาออกจากงานนอกจากนี้พบว่าปัจจุบันมีแรงงานที่เข้าร่วมโครงการลาออกด้วยความสมัครใจกว่า400คนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันครับด้านของกรมการจัดหางานก็คุมเข้มโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเรื่องของการป้องกันการค้ามนุษย์และกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศค่ะนายอารักษ์พรหมณีอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยถึงการวางมาตรการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์โดยเข้าไปตรวจสอบ Facebook ที่มีพฤติการโพสต์ข้อความชักชวนคนหางานไปทำงานในต่างประเทศที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานปี2528เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศและจากการตรวจสอบพบข้อความชักชวนคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านทาง Facebook โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างวันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2559ที่มีพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมาย22รายตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทางทะเบียนของสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองสามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของบัญชี Facebook ได้จำนวน17คนจึงมีหนังสือเชิญตัวมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและหลักฐานดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้นะคะกรมการจัดหางานได้มีการประกาศเตือนประชาชนที่สนใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรเลือกเดินทางโดยถูกกฎหมายและติดต่อโดยตรงกับกรมการจัดหางานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการถูกหลอกลวงสามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1694ค่ะต่อกันที่กิจกรรมที่ใกล้เคียงกับทีวี24สถานีประชาชนนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็รักเสียงเพลงนะครับวันนี้ชมรมคนรักเพลงได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ Imperial World ลาดพร้าวชั้น5ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้างสรรพสินค้า Imperial World ลาดพร้าวชั้น5ได้มีการเปิดตัวชมรมคนรักเพลงอย่างเป็นทางการนำโดยนางละดาวันวงศรีวงศ์รองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตและดร.จำนงชัยมงคลโดยวัตถุประสงค์ในการจัดชมรมคนรักเพลงเพื่อให้เป็นสุนทรียสถานเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนได้มาบันเทิงอารมณ์ด้วยเสียงเพลงลีลาดและเต้นรำกันเพื่อให้เกิดความกลมเกลียวรักใคร่สามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งต้องการให้ชมรมคนรักเพลงเป็นศูนย์ของคนรักกันครับวัตถุประสงค์ที่มีชมรมคนรักเพลงนี่ก็เพื่อที่จะให้เป็นเรียกว่าศูนย์ทรียสถานสถานที่ที่คนมาบันเทิงเริงอารมณ์กันด้วยเสียงเพลงด้วยการลีลาด้วยการเต้นรำนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันรักกันและช่วยเหลือกันและกันตรงนี้นะคะอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพใหญ่นะคะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนนั้นสนับสนุนเครื่องเสียงหลายๆคนเรามาอบอุ้มเรื่องต้นตะลีมาอบอุ้มเรื่องตู้แช่อะไรที่ช่วยกันแล้วทุกคนก็ซื้อคูปองนะร้องเพลงเพลงละ12บาทอย่างเงี้ยฮะซื้อทีก็10ใบนะคะแล้วก็ชากาแฟก็ถูกนะถ้วยนึง25บาทแล้วก็ขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝีมือของพวกเรางานอบอุ้มงานฝีมือของกลุ่มสตรีเรานะคะเราก็ช่วยกันแถมยังมีข้าวสารข้าวไรซ์คือที่ของชาวนามาขายกันด้วยที่เป็นสิ่งที่เราอยากให้ชมรมคนรักเพลงเป็นศูนย์รวมของคนรักกันเป็นศูนย์รวมของคนที่เรียกว่ามีปิยวาจามีจิตใจงดงามเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าทุกคนมาเนี่ยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมีแต่น้ำสมุนไพรน้ำส้มน้ำหวานชากาแฟเท่านั้นเองแหละค่ะดังนั้นใครที่ว่างนะคะแวะมาใครที่เหงาอยู่กับบ้านไม่รู้จะคุยกับใครก็ไม่ดีนะเดี๋ยวสมองฝ่อนะคะเป็นอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นมาที่นี่ดีกว่ามีเพื่อนๆมาหยอกล้อคุยกันสนุกสนานแถมได้ร้องเพลงได้หัดเต้นรำกันด้วยมีครูฝึกเต้นรำด้วยนะคะจองคิวล่วงหน้าเลยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะที่เอเชียอัปเดตได้สนับสนุนให้เราได้เกิดที่นี่แล้วก็มวลชนพี่น้องการที่รักความเป็นธรรมก็มารักเสียงเพลงด้วยกันนะคะตรงนี้จะทำให้เรานั้นสุขทั้งกายสุขทั้งใจแข็งแรงแน่นอนมาที่นี่ค่ะ
นางระดาวันยังกล่าวด้วยนะครับว่าการเปิดชมรมคนรักเพลงในครั้งนี้ไม่ได้เปิดเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปขนาดเล็กอีกทางหนึ่งด้วยเพราะได้มีการนำสินค้ามาวางจำหน่ายให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่ออุดหนุนซึ่งกันและกันอีกด้วยครับปิดท้ายข่าวค่ำในคืนนี้ด้วยการสรุปข่าวในรอบวันที่ผ่านมากับ24 News Timeline ค่ะสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นล่าสุดภาพรวมทั้งจังหวัดมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วรวม10อำเภอมีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก 1,500 หมู่บ้านซึ่งทั้งหมดขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคอันมีผลมาจากน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบนั้นแห้งขอดส่วนที่ยังพอมีน้ำเหลืออยู่บ้างก็คาดว่าจะสามารถใช้ได้อีกประมาณ1เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามสมาชิกอบต.ละหานนาได้กล่าวว่าต้องใช้น้ำอย่างจำกัดเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้น้ำจากบ่อบาดาลเกรงว่าน้ำจะหมดก่อนถึงหน้าฝนจึงต้องเปิดเป็นเวลาส่วนเรื่องทำการเกษตรนั้นไม่สามารถทำได้เลยเพราะหากนำน้ำประปาไปใช้ในเรื่องของการเกษตรคงไม่พอใช้อย่างแน่นอนสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองครั้งที่5เมื่อเวลา 15:23 นาทีราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 2,650 บาทขายออกบาทละ 2,750 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 2,344 บาท 72 สตางค์ขายออกบาทละ 21,150 บาทกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยบริเวณภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้คลื่นลมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนโดยอ่าวไทยตอนล่างลงไปยังมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวนะครับใน Newsroom 18:30 นโดยการก่อติดของทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไป